และพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะฮะมีเหตุยิงกันตายในหอพักซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยคุณผู้ชมครับตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยคราบเลือดเต็มห้องเลยเห็นตรงประตูไหมฮะล้นออกมาตรงบริเวณขอบประตูถึงระเบียงทางเดินด้านนอกหอพักตรงนี้มันเป็นหอพักเอกชนเข้าไปในห้องเจอร่างคนตายเนี่ยนะครับคือนายนนทกรจิตวารีนนหรือน้องกรนอนจมกองเลือดแล้วถูกกระสุนเนี่ยเจาะเข้าเต็มร่างเลยคุณผู้ชมฮะสภาพคือลำคอ1แผลข้อมือเหนือชายโครงขวาแล้วก็ข้างจมูกยังมีรอยกระสุนถากเหนือข้อมือซ้ายด้วยตอนนั้นน่ะทุกคนตกใจกันหมดแล้วก็ไปเจอปืนเป็นปืนแบล็งกันที่ถูกดัดแปลงวางอยู่บนศีรษะของน้องกรเจ้าหน้าที่ก็ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานคือภาพทางขวามือเนี่ยฮะแล้วเป็นแบล็งกันดัดแปลงใส่กระสุนจริงล่าสุดคุณผู้ชมทีมข่าวอมรินทร์ทีวีตามเรื่องนี้แล้วได้กล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานสำคัญนะฮะช่วงประมาณ 3:30 มีน้องกรกับเพื่อนอีก3คนมาด้วยกันนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันเนี่ยนะฮะกรนฤเทพเบสแล้วก็บอยเข้าไปในหอพักเข้ามาจอดบริเวณหน้าหอพักแต่คนที่เดินเข้าไปในหอพักเนี่ยมีแค่2คนคือนนทกรกับนฤเทพจากนั้นเข้าไปในห้องแค่2คนคือน้องกรคนตายกับนฤเทพเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนก่อเหตุหรือไม่ส่วนเบสกับบอยกลับไปไม่ได้ขึ้นห้องมาด้วยสักพักหนึ่งคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดตัวถัดมาได้ยินเสียงปืนดังสนั่นเลยแล้วก็เห็นนฤเทพวิ่งลงมาพร้อมกับปืนในมือแล้วเอามอเตอร์ไซค์สกูปปี้ไอของนนทกรคนตายขี่หลบหนีนี่เป็นอีกมุมหนึ่งกล้องวงจรปิด2มุมนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านขายอาหารหรือร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือจับเสียงปืนชัดเจนตอนช่วงประมาณ 4:30 คุณผู้ชมฮะแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตำรวจบอกว่ายังตามหาตัวนนทกรอยู่เพราะนี่คือหลักฐานสำคัญว่านฤเทพน่าจะเกี่ยวข้องกับการตายของนนทกรแล้ววันนี้ที่ตำรวจต้องเรียกมาสอบปากคำก็คือเบสกับบอย2คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาด้วยกันแต่ไม่ได้ขึ้นไปบนห้องด้วยวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองตรังค่ะเรียกสอบทั้งเบสแล้วก็บอยนะคะซึ่งเบสเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย4คนเป็นเพื่อนกันนะนนทกรคนตายนฤเทพคนก่อเหตุเบสแล้วก็บอยทั้งหมดเนี่ยไปดื่มน้ำกระท่อมด้วยกันประมาณสัก 3:30 ตัวของนนทกรเนี่ยเมามากเลยเราก็เลยพากันไปส่งที่หอพักตอนนั้นนฤเทพคนก่อเหตุก็ตามไปด้วยนฤเทพยังช่วยพยุงนนทกรขึ้นห้องอยู่เลยซึ่งพอส่งเสร็จทั้งคู่ก็คือเบสกับบอยเขาก็เลยพากันกลับไปเหลือแค่ตัวของนฤเทพคนก่อเหตุกับนนทกร2คนอยู่บนห้องพักกระทั่งตอนเช้าเพิ่งมารู้ว่านนทกรน่ะถูกนฤเทพยิงจนตายเอาจริงๆนะไม่ยังไม่รู้เลยว่าสาเหตุที่นฤเทพยิงเพื่อนตัวเองเพราะอะไรคือตอนนั่งกินน้ำกระท่อมด้วยกันน่ะครับก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรกันเลยซึ่งทั้งคู่เองเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นเพราะเพิ่งรู้จักนฤเทพเมื่อวานเป็นครั้งแรกแล้วคนที่ชวนนฤเทพมากินน้ำกระท่อมก็นนทกรอีกแหละเพราะเขาไม่ใช่เพื่อนสนิทในกลุ่มเรานนทกรโทรตามมานฤเทพก็มานฤเทพมาถึงนฤเทพยังยกมือไหว้ตัวของนนทกรกับพวกผมเลยในฐานะรุ่นน้องรู้จักรุ่นพี่ก็ต้องยกมือไหว้นักข่าวของเรานะคะน้องดนก็พยายามถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเช่นประเด็นชู้สาวไหมเบสบอยบอกไม่เกี่ยวเพราะทั้งสองคนน่ะเท่าที่ผมเห็นน่ะต่างคนต่างมีแฟนลองฟังเสียงเบสค่ะเค
เดชนั่งอยู่ที่อ๋อพวกเราด้านในครับผ่านไปกลางดึกก็ผู้เสียชีวิตก็โตน้องคนนั้นผู้ก่อเหตุนะครับให้มาก็มานั่งกินน้ำกันปกติไม่มีอะไรไม่มีเหตุการณ์อะไรว่าจะทะเลาะกันครับจากที่ดูก็สนิทกันครับก็ได้เรียกพี่ก็เรียกพี่จากน้องครับอยู่กันจนถึงที่สามครึ่งแล้วก็ลุกกลับกันครับผู้ที่เสียชีวิตเขาขับรถไม่ไหวครับเราก็เลยกลับไปส่งครับแล้วหลังจากนั้นพอไปส่งเสร็จแล้วคือเขาอยู่กัน2คนหรือว่ายังไงใช่ครับเขาขึ้นกันไปบนห้อง2คนครับเขาก็ไปกอดคอกันไปขึ้นไปดีครับไม่มีอะไรครับผมกับเพื่อนก็กลับครับมารู้ข่าวอีกทีว่าตอนเช้าแล้วครับตกใจครับเพราะว่าเมื่อคืนก็ยังนั่งกันอยู่ยังดีกันอยู่ไม่คิดว่าจะทำแบบนี้ผมก็ไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรเหมือนกันโอ้โหนี่คือเพื่อนในวงน้ำกระท่อมไม่ได้รู้จักไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเพิ่งมาเจอนฤเทพวันนี้เองแล้วคนตามคือนนทกรคนตายด้วยนะเพราะฉะนั้นคนที่รู้ดีที่สุดก็ต้องเป็นนนทกรซึ่งตายไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่าสุดคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวเราก็ตามไปจนเจอน้องออยซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับนฤเทพที่ตอนนี้กำลังหลบหนีนะฮะออยบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยคือนฤเทพกับนนทกรคนตายเพิ่งสนิทสนมกันได้ไม่นานแต่ว่าสนิทกันเหมือนรุ่นพี่รุ่นน้องแต่ยอมรับว่านฤเทพคนก่อเหตุเป็นเด็กเกเรทำตัวกลางไปทั่วบางทีเอาปืนออกไปลองยิงเล่นแล้วก็มีภาพที่เขาบอกว่าโพสต์สตอรี่เฟซบุ๊กข่มขู่คู่อริว่าจะเอาปืนไปยิงให้ตายนี่มีซ้อมปืนด้วยลองดูเขาโพสต์เองเอานะเอาไว้ในสตอรี่ของเขาใช่แล้วที่สำคัญคือออยเขาบอกเลยว่าตัวของนฤเทพเองเนี่ยเป็นคนที่เขาบอกชอบโพสต์ทุกอย่างเกี่ยวกับปืนมีการโชว์อาวุธปืนข่มขู่คู่อริดูนะฮะเอาไว้ยิงหมาเขาบอกโอ้โหดูแล้วล่าสุดออยบอกว่าเข้าไปเช็คใน Facebook ที่มันเป็นสตอรี่ของตัวนฤเทพเขาโพสต์เอาไว้ในสตอรี่ของตัวเองบอกนะฮะบอกว่าผมคือต้องแย่งปืนกลับเพราะนนทกรจะยิงผมผมผิดเองทุกคนดูแล้วก็โพสต์ภาพตัวเองไว้เหมือนกับสารภาพต่อชาวโลกโซเชียลอ้าวแล้วอยู่ไหนโอ้แต่อยู่ไหนไม่มามอบตัวกับตำรวจต่อมาฮะสตอรี่ต่อมาคือใครจะไปรู้ดีเท่าตัวผมแล้วสตอรี่ถัดมาคือเป็นภาพที่เขาซ้อมยิงปืนนี่คือข้อความล่าสุดที่เขาส่งต่อถึงสังคมโลกภายนอกว่าเขาฆ่าเพื่อนเองแต่ไอ้ที่เขาอ้างบอกว่าเป็นเพราะนนทกรจะไปยิงเขาก่อนเขาเลยต้องแย่งปืนมาอันเนี้ยคนตายพูดไม่ได้แต่อยากให้ลองฟังน้องออยดูที่วันนี้แฉพฤติกรรมนฤเทพฆาตกรคนนี้ออกมาเป็นขั้นเป็นตอนเลยน่าจะพึ่งสนิทกันพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาเป็นยังไงเท่าที่เราเคยเห็นมาเกเรแล้วก็แบบทำกลางไปทั่วเห็นว่ามีปืนด้วยใช่ครับมีปืนแล้วเคยมีลงสตอรี่ข่มขู่ใครไหมมีขู่ว่าประมาณไหนครับจะไปยิงให้ตายเลยก็มียาเลยนะที่เป็นเม็ดที่บอกว่าเขากินเหมือนกันกินเล่นบอกมันคืออะไรครับมันน่าจะเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งยาแต่ใช่ประมาณนั้นค่ะแล้วเขาก็กินน้ำท่อมน่าจะด้วยเคยมีคนท้าเขาหรือว่ามีปัญหากับเขาแล้วโดนยิงไหมยังค่ะแต่ที่รู้มาน่าจะมีปัญหากับหลายคนอยู่กับคุณตานี่เขาเคยมีปัญหาไม่ค่ะเขาดีด้วยกันคิดว่าการยิงครั้งนี้เป็นการหลอนหรือว่าตั้งใจกันจริงน่าจะหลอนอาการประสาทหลอนน่าจะพึ่งสนิทวันนี้น้องโดนไปเจอกับแม่บุญธรรมนะคะของนฤเทพคนก่อเหตุด้วยคุณสุปราณีบอกแบบนี้บอกว่าตัวของนฤเทพเอาจริงๆเขาเป็นเด็กดีนะแม่ว่าอย่างนั้นคุณแม่เป็นแม่บุญธรรมด้วยจริงๆนฤเทพติดต่อครอบครัวแล้วบอกว่าหลบอยู่ในพื้นที่แห่งหนึ่งเดี๋ยวจะไปขอมอบตัวกับพุ่มกับสภ.กันตังในวันจันทร์ที่2กันยายนนี้เวลา9โมงเช้านฤเทพยืนยันว่าจะไม่หลบหนีไปไหนเดี๋ยวจะเข้ามอบตัวแล้วเขามีเหตุผลในการยิงด้วย
โดยกระแสข่าวที่บอกว่านฤเทพเป็นคนชอบเล่นปืนยิงปืนเป็นประจำแม่บุญธรรมบอกไม่เป็นความจริงลูกอ๋อเหรอแล้วภาพทางขวามือคืออะไรอะแม่นักข่าวน้องดนก็เลยเอา IG story กับ story ใน Facebook ให้ดูแม่ก็ดูแล้วแม่ก็บอกว่าเสื้อคลุมอ่ะมันไม่เห็นหน้าเลยเนี่ยมั้ยใครก็ไม่รู้แม่ว่าไม่ใช่นฤเทพลูกเอ้ยแม่กำลังจะบอกว่านฤเทพไปโพสต์รูปหมารูปแมวที่ไหนมายิงปืนก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่แล้วทีมข่าวก็เลยถามน้องดนถามแม่ครับแล้วลูกชายของแม่อายุยังน้อยไปก่อเหตุยิงคนอื่นตายถือว่าเกินกว่าเหตุไหมแม่บุญธรรมบอกไม่เกินกว่าเหตุเดี๋ยวก็รู้เหตุผลว่าเขาทำไปเพราะอะไรรอวันจันทร์ที่เขามอบตัวก่อนสิลูกฟังเสียงสุปราณีแม่บุญธรรมค่ะนี่ใช่มีกาวลาวพิงนี่ใช่ดีนะผู้จ้าดีนะอันนี้พิงไหมคะไม่จ่ายค่ะก็มันเฟซบุ๊กเขาอะค่ะไม่จ่ายมันมีหลายคนนะวัยรุ่นไม่จ่ายมันจะปืนปลอมนี่แต่มันแถวยิ่งๆกันนะมันเสื้อปืนบีบีกันมันยายก็ไม่รู้บอกปันกว่าบาทถึงมาแต่มาตั้มมาเล่นกันนั่นเลยฮะแต่จริงๆมันก่อนมันเคยมีปืนมาแหลกปีตีแล้วพอเห็นแล้วก็ให้ป้าป้ามันไปเยี่ยมบนกล้องจริงเลยไม่ให้เล่นปืนยางนึงเด็กวัยรุ่นนะใกล้ปูนเลยใส่วู้ไม่เข้ามันก็มีอารมณ์มันเล่ากันเลยนะเดือดเงินไม่มีเลยแม่ว่าที่พี่พิงต้องยิงเนี่ยเพราะว่าโกรธมากหรือว่ามีอะไรในใจนิสัยของพิงเนี่ยถ้าไม่โกรธจัดคือไม่ยิงไม่ตั้มไม่ตั้มไม่ตั้มไม่ทำไม่ทำแสดงว่าครั้งนี้โกรธจัดไม่สาบเดี๋ยวตาโลกคอยมาวันจันทร์ตาเลยก็รู้นะนะไปดูที่สำนักว่าเดี๋ยวมันก็จะหลับฟังออกกมลพรฟังออกแม่ยังคงยืนยันว่ามันมีเหตุผลที่เกิดขึ้นรอฟังวันจันทร์อ๋อเออไม่ได้เกินกว่าเหตุแม่ยังคงยืนยันรอวันจันทร์สิลูกไม่ได้เกินกว่าเหตุไม่ได้เกินกว่าเหตุอ๋อไม่ได้เกินกว่าเหตุแต่ครอบครัวนึงเขาสูญเสียลูกชายไปเลยนะฮะเราไปที่วัดตรังคภูมิพุทธาวาสคือพ่อแอนกับแม่แอนกับพ่อขวัญเป็นพ่อกับแม่ของนนทกรคนตายคือรอรับศพลูกนะฮะแล้วก็บอกว่าเพิ่งรู้จักกับนฤเทพไม่นานลูกชายไม่เคยพาเพื่อนคนนี้มาที่บ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาทะเลาะอะไรกันแต่เอาจริงๆคือตามจับลากคอมาดำเนินคดีได้ไหมแม่ไม่ควรจะต้องมาสูญเสียลูกชายเร็วขนาดนี้ไม่นี่ไม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าคนที่ก่อเหตุเราเองก็ไม่ได้จะเคยคุยกันไม่เคยจะพูดคุยกันเลยใช่ถ้าเพื่อนเขาของคนเขาก็เพื่อนเขาอาจจะรู้ก็จะรู้จักเฉพาะเพื่อนที่เคยมาที่บ้านรูปนี้ไม่เคยเห็นพ่อแม่เคยคุยกันบ้างแต่ไม่ได้ว่าจะสนิทอะไรกันมากพ่อแม่เขาติดต่อมาขอโทษเนี่ยอ๋อยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้คุยกันนะครับมันก็จะเป็นในทางคดีนะก็ให้เขามามอบตัวดีกว่าเพราะมันก็จะหนีเป็นหนีไปก็ไม่ได้กังวลใช่ฮะเพราะว่าอายุเขาก็น้อยคนที่ทำมันก็ต้องเป็นไปตามนั่นแหละก็ดูว่าเขาจะว่ากันยังไงเดี๋ยวยังไงรอวันจันทร์แต่คดีอุกชะกันแบบนี้ตำรวจไม่น่ารอถึงวันจันทร์นะอ๋อเออคือถ้าเจอก็จับอ่ะอืมโอ้โหเขาไม่แน่ใจว่ามีมีอาวุธปืนอยู่กับตัวด้วยหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวรอเผื่อพรุ่งนี้น่าจะได้ตัวแล้วล่ะอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.